หิน7ชนิดที่ดึงดูดเงินทองเข้ากระเป๋าให้คุณได้อย่างน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณ สงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาสนะคะคลิปนี้มาตามคำขอค่ะหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าช่วงเวลานี้ค่ะช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเลยยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะคะโควิดมาจะ2ปีแล้วเนี่ยทำยังไงดีไม่มีเงินเลยนะคะอยากได้ตัวช่วยมาถามอาจารย์เนี่ยว่ามีหินชนิดไหนบ้างที่เสริมเงินทองโชคลาภเข้ากระเป๋าเนี่ยนะคะจริงๆอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เนี่ยเคยทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหินเนี่ยนะคะว่าหินที่เกี่ยวกับเสริมเรื่องเงินทองเสริมเรื่องโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีทั้ง3ชนิด4ชนิด5ชนิดเนี่ยมีการแนะนำมาหลายครั้งแล้วนะคะครั้งนี้มารวบรวมอาจารย์รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของฝรั่งอะนะคะว่าบางคนเนี่ยก็แนะนำหินชนิดนั้นบางคนก็แนะนำหินชนิดนี้ว่ามันมีคุณสมบัติที่เรียกเงินเรียกทองนะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยนำมาเป็นหินทั้ง7ชนิดเลยทีเดียวค่ะที่มีคุณสมบัติที่ดีนะคะในด้านเรียกเงินเรียกทองเผื่อทุกท่านจะนำไปใช้เป็นตัวช่วยนะคะเป็นตัวผลักดันนะคะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอาจารย์ทำเรื่องเกี่ยวกับว่าเหตุผลที่ทำไมคุณถึงไม่รวยเนี่ยฮะมันเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเรื่องของความคิดนะคะเรื่องของความคิดบางทีเราอาจจะคิดด้านลบไปเรื่องของจักระออร่าของเรานะคะและก็จริงๆก็เป็นเรื่องของดวงชะตานะคะแต่เหนืออื่นใดนะคะสิ่งที่ช่วยได้หนึ่งในนั้นเลยก็คือเรื่องหินนี่แหละนะคะเพราะหินเป็นวัตถุที่มีคลื่นพลังงานตามธรรมชาติเป็นคลื่นพลังงานที่สั่นสะเทือนนะคะถ้าเราสวมใส่หินหรือว่าถือหินไว้ในมือเนี่ยนะคะมันก็จะมีพลังงานบางอย่างส่งแรงสั่นสะเทือนไปดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆมาให้เราได้นะคะหิน7ชนิดก็ได้แก่1เลยค่ะหินตระกูลไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นไหมทองไหมดำนะคะไหม5สีหรือมีชื่อไหมต่างๆที่แล้วแต่คนตั้งชื่อกันเนาะเราอาจจะได้ยินไหมเงินไหมทองไหมนาคไหมเขียวไหมจักรพรรดิไหมนางพญานะคะมีหลากหลายไหมเลยทีเดียวเอาเป็นว่าควอตซ์ใสที่มีแร่ธาตุที่กำเนิดขึ้นเป็นเหมือนเส้นไหมอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสีทองสีดำสีเงินสีอะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นล่ะค่ะเป็นเหมือนคลื่นเรดาร์นะคะเป็นคลื่นเรดาร์ที่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถ้าเราสวมใส่ติดตัวอยู่หรือว่ากำไว้ในมือเนี่ยนะคะคลื่นเรดาร์เหล่านั้นมันจะนำพาโอกาสที่ดีมาให้กับเรานะคะว่าเราไปทางไหนแล้วเราจะได้เงินอะนะคะนั่นคือเขาจะเป็นตัวเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับเรานะคะอันนี้ดีมากเลยทีเดียวช่วยให้เราขยันขึ้นได้ด้วยนะคะไม่งอมืองอเท้าไม่มานั่งคิดมากวิตกกังวลว่าช่วงเวลาแย่ๆเหล่านี้ชีวิตจะเป็นยังไงแล้วก็เอาแต่กุมขมับอย่างเดียวอะนะคะเขาจะช่วยให้เราเนี่ยกล้าเผชิญหน้าแล้วก็ลุกขึ้นสู้ค่ะนะคะต่อมาอันที่2เลยเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าลาพิสลาซูรีค่ะนะคะจริงๆลาพิสลาซูรีเนี่ยนะคะเป็นหินสีน้ำเงินแล้วก็มีละอองทองของแร่พายไร้กำเนิดอยู่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เรียกเงินเรียกทองจะเป็นแร่พายไร้นะคะพายไร้เนี่ยเป็นดึงดูดเงินทองทรัพย์สินแล้วก็อุดรูรั่วทางด้านการเงินนะคะแต่เมื่อมันกำเนิดอยู่ในหินลาซูไรมันก็เลยเป็นลาพิสลาซูรีเนี่ยนะคะตัวลาพิสลาซูรีก็เลยจะส่งปฏิกิริยาคือช่วยให้เรามีสติปัญญาในการคิดช่องทางทำมาหาเงินนะคะไม่ใช่ว่าเราเคยเป็นครูเราเคยเป็นพนักงานบริษัทพอตกงานไม่มีงานทำแล้วไปไม่เป็นเลยเราอาจจะคิดวิธีการเช่นทำอาหารขายไหมขายของออนไลน์ไหมทำอะไรก็ตามที่มันฟื้นฟูธุรกิจเศรษฐกิจของตัวเองได้นั่นเองนะคะลาพิสลาซูรีจะช่วยตัวนี้และก็อุดรูรั่วทางด้านการเงินสำหรับคนที่หาเงินเท่าไหร่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยนั่นเองทำให้คุณเนี่ยมีเงินเหลือกินเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นค่ะ
อันดับ3เนี่ยนะก็คือหินซิทรินค่ะซิทรินเนี่ยได้ชื่ออีกชื่อนึงว่าหินของพ่อค้านะคะเพราะฉะนั้นพ่อค้าคนทํามาค้าขายทั้งหลายสวมใส่ซิทรินติดตัวเนี่ยค่ะมันจะซื้อง่ายขายคล่องมันจะทํามาหาเงินได้ง่ายขึ้นนะคะขายอะไรก็จะมีคนซื้อรวมไปถึงว่าคนที่ตื้อตันไปหมดเลยไม่รู้จะขายอะไรดีเนี่ยนะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์หรือบางคนอายด้วยไม่เคยขายเลยนะคะสวมใส่ซิทรินแล้วคุณจะกล้าคุณจะมีความกล้าหาญมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรต่างๆที่มันได้เงินกล้าที่จะเปิดปากเราออกไปเจรจาค้าขายกับคนนั่นเองนะคะมีสวมวิญญาณพ่อขาแล้วก็ยังเป็นหินแห่งชื่อเสียงเกียรติยศจะไม่มีใครกล้ามาหมิ่นเกียรติคุณบางคนอาจจะถูกเพื่อนดูถูกกลัวไปหมดเลยว่าคนเขาจะคอรหานินทาเราหรือเปล่าเคยมีเงินเดือนประจำแล้วตอนนี้ไม่มีมาขายของกอกแกกเล็กน้อยใครจะว่าเราเนี่ยนะคะคุณเองนั่นแหละมันจะอยู่เหนือคำคอรหานินทาทั้งหลายค่ะอันดับที่4นะคะคือไคยานไนไคยานไนเนี่ยเหมือนพ่อมดปลดหนี้นะคะเราจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเคยนำหิน3ชนิดมาทำเป็นหิน3ประสานะคะไคยานไนไอโอไลท์แล้วก็เอสโซไนท์เนี่ยนะคะเป็น3ประสานปลดหนี้ทวงหนี้พิทักษ์ทรัพย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไคยานไนเป็นเหมือนการปลดภาระช่วยเราในการปลดหนี้นำพาทรัพย์สินมาให้เรามีสติปัญญาในการรู้คิดว่าทำอะไรจะได้เงินคล้ายๆลาพิสลาซูรี่เหมือนกันนะคะอันดับต่อไปก็คือไอโอไลท์ค่ะไอโอไลท์เป็นหินทวงหนี้นะคะเป็นหินแห่งชาวไวกิ้งนะคะเป็นนักเดินเรือชาวไวกิ้งเขาก็จะเดินเรือไปค้าขายกับต่างเมืองต่างบ้านอยู่แล้วในสมัยโบราณแล้วก็ช่วยให้การกลับบ้านถูกนะคะช่วยในการเดินเรือของนักเดินเรืออยู่แล้วแต่เหนืออื่นใดเป็นหินทวงหนี้อะไรที่เคยเป็นของเรามันจะกลับมาเป็นของเราดังนั้นใครยืมตังเราไปเขาจะเอาเงินมาคืนนะคะในช่วงเวลายากลำบากเนี้ยเราก็คงอยากได้เงินของเราคืนหรืออยากจะได้ทรัพย์สินต่างๆที่มันควรมีควรได้ของเรานั่นเองนะคะรวมไปถึงว่าบางทีเนี่ยมันถ้าสวมใส่รวมกันนะคะทั้งไอโอไลท์คายาไนท์แล้วก็เอสโซไนท์เนี่ยมันก็จะช่วยเราในการที่ลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยเรียกเงินเรียกทองให้กับเราได้อย่างดีมากทีเดียวค่ะอันดับที่6ก็คือเอสโซไนนั่นเองนะคะ1ในหิน3ประสานค่ะนะคะพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของเราเอาไว้ไม่ให้ใครมาเอาไปแล้วอะไรที่เป็นของเราอยู่มันก็จะได้ไม่รั่วไหลไปไหนนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่มันคงอยู่เนี่ยอย่างที่บางทีเราติดหนี้ติดสินเยอะนะคะเช่นบ้านก็ผ่อนไม่หมดรถก็ผ่อนไม่หมดแล้วช่วงเวลานี้ไม่ได้ผ่อนเลยเพราะไม่มีเงินนะคะเอสโซไนท์จะช่วยได้ตรงนี้ราวปาฏิหาริย์เลยก็ได้ก็คือว่าอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินของคุณอยู่เนี่ยคุณจะสามารถคุยได้เขาจะสามารถยืดเวลาเขาจะสามารถให้โอกาสเราได้ในการที่ไปหาเงินมาใช้หนี้หรือให้เราประนอมหนี้เอาไว้ให้เราคงยอดค้างเอาไว้ก่อนนะคะอีก3เดือน6เดือนเดี๋ยวค่อยมาทยอยจ่ายกันมันมีทางออกอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองให้กับเราได้อย่างดีมากทีเดียวค่ะและลำดับที่7นะคะลำดับสุดท้ายก็คือเลพิโดโครไซค่ะเลพิโดโครไซเนี่ยเป็นหินที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจสถานการณ์และพร้อมที่จะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ที่มันคับขันย่ำแย่สถานการณ์ที่หลังชนฝาแล้วติดหนี้เขาอยู่มากมายเหลือเกินเจ้าหนี้ก็รุมเร้าเนี่ยนะคะเราจะกล้าที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติคิดวิธีเอาตัวรอดว่าจะเอายังไงดีจะพูดยังไงจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้อย่างไรดูเหมือนมันมืดแปดด้านไปหมดเลยเนี่ยนะคะหินเลพิโดโครไซจะช่วยเหมือนมีช่องทางสว่างชี้ทางสว่างให้กับเรานะคะและหิน7ชนิดนี้นะคะทวนอีกครั้งนึงนะคะ7ชนิดก็คือหินตระกูลไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นไหมสีอะไรก็ตามใช้ได้หมดเลยแนะนำเป็นไหม5สีก็ได้นะคะ2ก็คือลาพิสลาซูรี่ค่ะ3ซิทรินนะคะ4คายานไนท์5ไอโอไลท์6เอสโซไนท์และก็7
เลพิโดโครไซค่ะ7ชนิดนะคะนี่ยังไม่รวมซูเปอร์เซเว่นหิน7พลังปาฏิหาริย์นะคะและก็ออร่าไลท์23ค่ะหินที่มีพลังดีๆครอบจักรวาล นะคะถ้ารวมด้วยก็เป็น9ชนิดค่ะแต่ถ้าถามอาจารย์ว่าใส่เส้นไหนดีล่ะนะคะจริงๆแล้วแต่ความชอบดีกว่านะคะบางคนไม่อยากใส่สีน้ำเงินเพราะเกิดวันอาทิตย์หรืออะไรซึ่งอาจารย์เตือนว่าไม่เกี่ยวกันแต่บางคนก็ตะขิดตะขวงใจเนี่ยนะคะเอาที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบค่ะแต่ถ้าอยากใส่เส้นเดียวแล้วจบเลยนะคะอย่างแนะนำพลังเหนือพลังค่ะออร่าไลท์23นั่นเองนะคะเอาละค่ะครบแล้วสำหรับหินที่มีคุณสมบัติช่วยเรียกเงินเรียกทองให้กับคุณเหมาะที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ